มวย Today Story เรื่องราวของวงการมวยไทยสู่เรื่องเล่าที่จะกลายเป็นตำนานสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการมวย Today Story อยู่กับผมเช่นเคยครับหลี่จิ้งพร้อมด้วยทีมงานมวย Today ของเราครับแน่นอนท่านผู้ชมครับเป็นประจำครับเราจะพาท่านผู้ชมครับไปรู้ถึงเรื่องราวของวงการมวยของเราซึ่งวันนี้ฮะต้องบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจครับกับศึกกาละครั้ง1ไฟครับก็เพิ่งจบสิ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนัดชิงชนะเลิศของศึกกาละครั้ง1ไฟท์บายสิงห์มาวินที่มีการแข่งขันนัดชิงครับที่เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารครับที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองครับจากเวทีมวยราชดำเนินเป็นที่ทราบกันแล้วนะครับว่าเป็นฉุยใต้ครับที่คว้าแชมป์ด้วยการเอาชนะเอ็มพาราไดซ์ลงมาได้อย่างสนุกครับสมกับที่เป็นมือวางอันดับ1มาตั้งแต่ต้นเลยครับโดยศึกกาละครั้ง1ไฟท์ครับท่านผู้ชมครับหลายคนอาจจะไม่ทราบครับเกิดจากรายการดังครับทางช่อง YouTube ครับที่ชื่อว่ากาละครั้ง1 by โคกซีโร่ครับซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอในแง่มุมที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่เตือนใจครับสำหรับใครต่อใครหลายๆคนครับที่ต้องบอกว่ามีพิธีกรดังเลยครับจากช่องนี้นั่นก็คือคุณโคกซีโร่และได้ถ่ายทอดเรื่องราวจากแขกรับเชิญที่เคยผ่านประสบการณ์เรื่องราวที่ไม่ดีจนนำตัวเองนั้นไปเป็นนช.หรือผู้ต้องขังในอดีตที่ผิดพลาดมาก่อนครับในอดีตแน่นอนท่านผู้ชมครับหลายๆคนก็คงต้องมีการเดินทางที่ผิดพลาดบ้างครับจนต้องพลาดเข้าไปสู่เรือนจำซึ่งตัวผมเองครับผมยอมรับเลยว่าผมเนี่ยถือว่าเป็นแฟนคลับของช่อง YouTube ช่องนี้ครับกับรายการกาละครั้ง1ไฟท์บายโคกซีโร่ครับติดตามมาหลายๆคลิปหลายๆ EP ครับเพื่อเป็นการเตือนสติห้ามเดินเส้นทางที่ผิดพลาดครับแน่นอนท่านผู้ชมครับเราต้องมีเรื่องราวที่ผิดพลาดครับและผิดพลาดก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อผิดพลาดแล้วครับก็ต้องรับโทษครับและกลับตัวกลับใจสังคมในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเปิดโอกาสแล้วนะครับให้กับคนกลุ่มนี้กลับตัวกลับใจเข้าสู่ยุคสมัยใหม่และสังคมนั้นให้การยอมรับครับหลายๆคนเนี่ยที่พ้นผิดมาแล้วครับบางคนเนี่ยกลับมาประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานในยุคปัจจุบันครับอันสุดจริตซึ่งหลายๆคนก็พิสูจน์มาแล้วนะครับว่าหลังจากที่หันหลังให้กับเรื่องที่ไม่ดีกลับมาเดินเส้นทางที่ขาวสะอาดนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นไปได้อย่างด้วยดีครับและก็ต้องชื่นชมเลยครับท่านผู้ชมครับสำหรับไอเดียการสร้างสีสันหรือหลายๆคนเรียกว่าคอนเทนต์ครับที่ได้นำอดีตนช.ครับที่หันหลังให้กับเรื่องราวที่ไม่ดีครับและเคยได้ออกรายการกาละครั้ง1ไฟท์ทางช่อง YouTube มาพิสูจน์ความเป็นลูกผู้ชายครับบนสังเวียนผ้าใบและได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีครับอย่างโปรโมเตอร์ชื่อดังครับอย่างเซียนหนึ่งสิงห์มาวินโปรโมเตอร์เจ้าของศึกสิงห์มาวินจากเวทีมวยราชดำเนินที่เนรมิตคอนเทนต์นี้ครับให้เกิดขึ้นได้จริงแถมยังเกิดขึ้นยังเวทีมาตรฐานระดับประเทศนะครับอย่างเวทีมวยราชดำเนินแถมยังเรียกกระแสตอบรับครับจากแฟนมวยพันธุ์แท้ขาประจำกับแฟนมวยคนรุ่นใหม่ที่เป็น FC แฟนคลับของนักชกรายนั้นอีกเพียบเลยครับโดยศึกกาละครั้ง1ไฟท์ครับเริ่มต้นแถลงข่าวเกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาครับที่รวบรวมเน็ตไอดอลอดีตนักโทษหรืออดีตผู้ต้องขังหรือว่าหลายๆคนเรียกว่าเน็ตไอดอลไลน์พางครับตบเท้าเข้าร่วมศึกนี้อย่างครบถ้วนถึง10รายไม่ว่าจะเป็น S ล่ม9ครับเสือดุสิตอาร์ตใหญ่เพชรบุรีฉุยใต้เม่งปากดำมด X บางแคแอลโอรสปุ้มเจนเซนสวัยใจร้ายและเอ็มพราไดครับโดย10รายชื่อที่เอ่ยมานั้นล้วนแล้วครับแต่เป็นเน็ตไอดอลที่มีผู้ติดตามมากมายมหาศาลอีกด้วยครับทำให้รายการนี้เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับสำหรับวงกว้างนอกเหนือจากแฟนมวยหน้าเดิมๆครับซึ่งส่วนใหญ่ครับแต่ละคนเนี่ยแทบจะไม่มีประสบการณ์การต่อสู้แบบมวยไทยมาก่อนเลยครับทุกคนล้วนแล้วต้องไปหัดฝึกซ้อมอย่างหนักอย่างนักมวยไทยอาชีพครับบางคนเนี่ยต้องไปกินนอนกับค่ายกินนอนกับนักมวยอาชีพเหมือนกับนักมวยอาชีพคนอื่นๆครับซึ่งต้องยอมรับครับกับการเอาจริงเอาจังกับการแข่งขันแบบนี้แน่นอนครับหนุ่มกล้าทุกคนครับไม่ได้มาเล่นๆเพราะนอกจากที่ต้องการคว้าแชมป์แล้วนะครับเงินรางวัลที่จะได้สำหรับแชมป์นั้นก็คือ 300,000 บาทเพราะพวกเขาทุกคนต้องการเอาเงินก้อนนี้ไปทำบุญครับโดยขอข้ามเรื่องผลการแข่งขันในคู่อื่นๆหรือในรอบแรกๆไปนะครับถึงแม้ว่าจะข้ามการสรุปผลแต่อยากจะบอกท่านผู้ชมครับในฐานะผู้ติดตามต้องชื่นชมครับว่าเน็ตไอดอลทั้ง10รายนี้เนี่ยทำผลงานและชกได้ดีครับสำหรับคนที่เพิ่งเคยชกมวยไทยเป็นครั้งแรกครับถึงแม้จะชกในกติกาที่ไม่เหมือนใครนั่นก็คือชก3ยกครับชก3นาทีพัก5นาที
อาจไม่เหมือนมวยอาชีพทั่วไปแบบ 100% นะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยชกกันแบบจริงจังครับจัดหนักจัดเต็มถึงแม้ว่านอกสังเวียนนั้นจะเป็นเพื่อนสนิทกันไปไหนมาไหนครับต้องบอกว่าไปกินข้าวด้วยกันหรือออกรายการช่อง YouTube ต่างๆด้วยกันแต่พอมาเป็นเกมบนเวทีครับทั้งหมดทั้งคู่ก็ได้ใส่กันแบบเต็มที่ต้องบอกว่าสมศักดิ์ศรีจริงๆครับจนมาถึงในนัดชิงครับการครั้งหนึ่งไฟบายสิงห์มาวินเมื่อวันจันทร์ที่2พฤษภาคมปี2565ที่ผ่านมานี่เองนะครับจากเวทีมวยราชดำเนินเป็นการเจอกันระหว่างฉุยใต้ครับกับเอ็มพาราไดซ์ซึ่งต้องถือว่าทั้งคู่นั้นพอจะมีประสบการณ์ในการชกมวยมากกว่าเพื่อนๆคนอื่นๆนะครับซึ่งทั้งคู่นั้นเคยชกรูปแบบมวยไทยมาก่อนสมัยที่ยังอยู่ในเรือนจำที่พวกเขาเคยเล่าชีวประวัติในรายการกาละครั้งหนึ่งมาก่อนนะครับโดยเกมการชกนั้นเป็นทางด้านฉุยใต้นะครับที่เป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหาแล้วเอ็มพาราไดซ์เนี่ยอาศัยจังหวะฝีมือถึงแม้ว่าจะรูปร่างค่อนข้างใหญ่กว่าแต่สุดท้ายครับด้วยสภาพร่างกายครับที่ฉุยใต้ต้องบอกว่าดีกว่านั้นและก็เบียดเอาชนะคะแนนเอ็มพาราไดซ์ไปได้ในที่สุดครับก็เป็นทางด้านฉุยใต้แหละครับที่คว้าแชมป์เข็มขัดเส้นนี้พร้อมเงินรางวัล 300,000 บาทกับการละครั้ง1ไฟท์ซีซั่นแรกไปครองแถมยังแบ่งเงินส่วนหนึ่งครับอีก 100,000 บาทสนับสนุนให้กับชมรมกองทุนสวัสดิการเพื่อแฟนมวยอีก 100,000 บาทอีกด้วยครับนี่ต้องปรบมือให้เลยครับถึงแม้ว่าในช่วงแรกก่อนที่จะเกิดศึกกาละครั้ง1ไฟท์เกิดคำถามมากมายครับมีทั้งคำติและคำชมทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีครับแต่สำหรับตัวผมเองนั้นต้องยอมรับเลยครับว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยนอกจากสร้างความสุขแล้วนะครับยังเป็นแบบอย่างที่ดีครับให้กับคนรุ่นหลังๆที่กำลังจะกระทำความผิดให้กลับเนื้อกลับตัวครับเพราะว่าเน็ตไอดอลที่มาชกในรายการนี้นะครับซึ่งเคยเป็นอดีตผู้ต้องโทษหรือว่าผู้ต้องขังครับทั้งหมดที่มาร่วมรายการการแข่งขันล้วนแล้วแต่ให้ข้อคิดเตือนสติให้กับบุคคลทั่วไปได้ครับมิได้หลงผิดอย่างที่พวกเขาเคยทำมาและยังแสดงให้เห็นครับว่าการต่อสู้บนสังเวียนเนี่ยยังดีกว่าการต่อสู้ข้างถนนที่ล้วนแล้วแต่ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันให้นึกถึงตัวเองให้นึกถึงคนรอบข้างอะไรที่เลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงครับเพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครอยากกลับไปติดคุกอีกแล้วครับโลกนอกรั้วกำแพงครับยังไงก็สวยงามกว่าชีวิตที่จะถูกกักขังในลูกกงแน่นอนครับรายการนี้ถือว่าเป็นรายการที่นอกเหนือจากสร้างสีสันได้ดีนะครับท่านผู้ชมครับและยังให้ข้อคิดกับคนรุ่นใหม่ได้ดีไม่น้อยเช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมครับและนี่คือรายการมวย Today Story ของเราครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับทั้งทางช่องทาง YouTube และทาง Facebook Fanpage วันนี้ครับผมลีจิ้งพร้อมด้วยทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนเลยครับสวัสดีครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง muaytoday.com ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com